สวัสดีครับผมครับแอร์24 Channel นะครับผมวู้นี่ก็กลับมากันอีกแล้วสำหรับการรีวิวของเล่นหรือกันดั้มของเจ๋งๆอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้ก็รีบเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับวันนี้ผมก็จะรีวิว SDEX Standard อีกหนึ่งตัวที่ผมมีนะครับผมซึ่งจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่พิเศษสำหรับผมมากเลยนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ผมเริ่มเก็บลายกันดั้มหรือเริ่มต่อกันดั้มตัวเริ่มเล่นกันดั้มก็คือเริ่มต่อจากตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับผมตัวนี้เป็น SD นะครับไม่ได้ไฮเกรดไฮเกรดเรารีวิวมา2วันแล้วใช่ไหมครับวันนี้เรามารีวิว SD กันบ้างครับผมเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมโอเคก่อนจะไปดูว่าเป็นตัวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งทุกครั้งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเรามารับชมรีวิวเจ้าตัวนี้ครับนี่เป็น SD Gundam Wing นั่นเองนะครับผมซึ่งผมได้ทำการต่อไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับในกล่องนี้ครับซึ่งเป็นกล่องเฟิร์สพิกของผมเลยที่ผมทำการเปิดลายกันดั้มนั่นเองนะครับนี่เป็นตัวแรกที่ผมต่อนะครับผมใครมีตัวไหนถ้าใครคนที่เล่นกันดั้มแล้วใครมีตัวแรกของใครมีเคยต่อตัวแรกวันนั้นก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเรามารับชมรีวิวเจ้ากันดั้มวิงกันดีกว่าผม let's go โอเคครับนี่ก็จะเป็นบล็อกอาร์ตหน้ากล่องนะสำหรับกันดั้มวิงนะครับผมซึ่งผมทำการต่อที่เรียบร้อยแล้วเราจะมารีวิวกล่องกันเท่านั้นพอนะข้างในไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าข้างในผมทางการเล่นผมยังไม่รู้ไงผมเล่นทิ้งแผงหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบประกอบกันดีกว่านะแต่ตอนนี้เราดูนี่ก่อนแล้วกันครับดูรอบกล่องกันก่อนเนาะโอเคเราก็เก็บกล่องก่อนอ่ะหน้ากล่องก็จะเป็นตัวกันดั้มวิงเซโร่นะครับผมชื่อเต็มก็คือ SD Gundam EX Standard นะครับผม XXXG-00W0 นะครับผมวิงกันดั้ม Zero EW นะครับผมจากภาค LS War นั่นเองนะครับผมโอเคนี่นะครับนี่ครับกันดั้มวิงนะครับผมจากอันนี้ออกมาในปี2015นะครับผมนี่ก็เป็นตัวแรกที่ผมทำการเริ่มเปิดลายกันดั้มเลยครับก็คือผมเริ่มต่อตัวนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นด้านข้างครับอันนี้จะเป็นตัวด้านหน้านี่เป็นด้านหลังเอานะครับผมก็ถ้าทำสีเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่จำเป็นครับเราต้องทำเองนะครับเขาไม่มีสีมาให้นะครับผม600เยนเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็200กว่าบาทนะครับผมลำดับที่004นะครับผมกันดั้มซีโร่นะครับผมกันดั้มวิงซีโร่นะครับนี่จะเป็นท่าแอคชั่นต่างๆเขานะครับผมนี่ท่ายิงอัลติเมทของเขานะครับผมนี่ท่ากลางปีกแบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ไปเล่นกับไฮเกรดได้เหมือนเดิมนะครับผมทั้งกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปเรามาดูใบประกอบกันดีกว่าผมใบประกอบก็จะประกอบไปด้วยตัววิงเซโร่คัสตอมนะครับผมวิงเซโร่นะครับผมผู้ผิดนะครับผมนี่ด้านในก็จะเป็นท่าแอคชั่นต่างๆของเขานะครับผมไปเล่นไฮเกรดได้นะฮะถ้าแผงที่เขาให้มาก็จะมี1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6แผงเท่านั้นนะครับผมรวมสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับผมก็ตัวนี้ก็ต่อไม่ค่อยยากครับ SD ตัวนี้ต่อไม่ค่อยยากแต่ว่ามันจะติดอยู่ตรงนึงคือข้อต่อมันจะรวมเป็นพิเศษโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าผมว่ามันจะรวมอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่านะครับผมเรามาเริ่มรีวิวเจ้าตัวนี้กันเลยครับนี่มาแล้วครับกันดั้มวิ่งนะครับผมก็ต้องวิ่งซีโร่นะครับผมนี่มาแล้วนะครับผมการต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้ไม่ได้ตัดเส้นอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเป็นสติ๊กเกอร์ดูครับผมติดเริ่มเล่นติดตาเบี้ยวเลยครับเห็นไหมฮะตายไอเขาไม่นะครับผมนี่จะเป็นพิกตัวแรกผมที่ผมเริ่มเปิดลายกันดั้มนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคเรามาดูรายละเอียดกันที่ตัวก่อนนะครับผมตัวหุ่นรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นวิ่งซีโร่แบบ HD เท่ไปอีกแบบนึงเลยนะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะฮะนี่ด้านหลังประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าผมดูจุดขยับดูหัวครับนี่หัวครับเดี๋ยวแค่นี้ก็โยกง่ายมาแค่ขยับก็โยกแล้วครับนี่เห็นไหมฮะนี่ผมก็รู้ทำไมข้อต่อตัวนี้มันถึงหลวมจังนะครับผมอ๋อหัวหมุนได้รอบเพิ่ม360องศาแน่นอนครับแขนหมุนได้รอบแน่นอนครับเพราะไม่ติดปีกข้างหลังนะครับมือก็ข้อมือขยับได้นี่ครับประมาณนี้นะครับผมข้อมือหมุนได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมตัววิงเซโร่เนี่ยทำไมข้อต่อมันถึงได้หลวมขนาดนี้ครับตัวในแบบ SD นะครับถ้าไป L ก็หมุนได้ครับรอบทิศครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะ L แน่นอยู่แล้วขาคือตรงช่วงล่างของตัวเนี้ยช่วงล่างตัวนี้จะแน่นหมดเลยครับแต่ช่วงบนทำไมไม่รู้มันหลวมผมก็เข้าใจเหมือนกันนะครับผมมีขยับได้ปกตินะฮะมีขยับได้ปกตินะครับสติ๊กเกอร์ก็จะมีหน้าผากครับแล้วก็หน้าผากอีกชิ้นนึงแล้วก็ลูกตานะครับตรงหน้าอกแล้วก็ตรงนี้ครับ
หูเขานะครับหูฝีหูเขาแล้วก็ตรงหัวไหล่นะครับแล้วก็ตรงกระโปรงหน้านะฮะกระโปรงหน้าแล้วก็ช่วงเอวข้างๆนะครับผมแค่นี้ครับสติ๊กเกอร์มีแค่นี้นะฮะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะก็แค่ข้อเสียอย่างเดียวคือข้อต่อมันจะหลวมๆเป็นพิเศษผมก็เข้าใจว่าทำไมมันหลวมจังขนาดนี้นะฮะโอเคต่อไปเรามาดูอาวุธของเขาดีกว่าผมนี่ครับเป็นอาวุธนี่อาวุธของเขาก็จะเป็นในกล่องเขาให้เป็นสีน้ำเงินล้วนครับเป็นปืนอาวุธของเขาคือจะเป็นปืนติดคู่มาเลยนะครับเวลายิงก็จะยิงแบบจับคู่แล้วยิงปิ้วนะครับผมใครอยากไปทำสีก็เอาไปทำได้เลยครับตามสบายนะครับถ้าใครมีตัวนี้ทำสีมาแล้วก็น่าจะสวยเป็นพิเศษเลยนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นพาร์ทปีกของเขานะครับผมนี่เท่มากเลยนะฮะพาร์ทปีกของเขานะครับผมนี่นะฮะปีกก็สวยเลยทีเดียวแล้วข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาติดปีกเข้าไปปุ๊บนะฮะตัวนี้เวลาติดปีกเข้าไปปุ๊บมันจะหลวมๆครับมันจะติดมันไม่ดังแก๊กมันจะหลุดง่ายมากฮะนี่ครับคือติดเข้าไปแล้วครับนี่ครับเวลาเราเล่นตัวนี้เราห้ามขยับแม้แต่นิดเดียวเพราะทำให้หลุดได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นวิ่งกันดั้มวิ่งเซโลนะครับผมสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วก็ถือปืนด้วยอันหนึ่งนะฮะปีกก็สามารถขยับได้ครับนี่ขยับได้นะฮะเหมือนกันนี่ก็ขยับได้ครับโยกซ้ายโยกขวาได้นี่ฮะประมาณนี้นะครับผมก็ระวังเวลาเล่นก็ระวังนิดนึงก็เพราะว่าตัวนี้ผมไม่เข้าใจว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าหรือเป็นที่ทุกกล่องนะเพราะว่าข้อต่อหลวมมากครับสำหรับวิงตัวนี้นะครับผมก็เข้าใจว่าทำไมมันหลวมถึงขนาดนี้นะฮะก็ไม่เป็นซีเรียสอยู่แล้วนะครับผมก็แอบซีเรียสแหละว่าทำไมมันถึงได้หลวมขนาดนี้นะฮะแล้วข้อต่อก็ยืนไม่ค่อยจะดีด้วยนะครับโอเคก็ทั้งหมดของเจ้าเซโลวิงเซโลนะครับผมก็ประมาณนี้ครับในแบบ SD นะฮะก็ข้อเสียก็จะมีแค่ตรงคอจะข้อต่อจะหลวมครับข้างหลังก็ที่ติดพัดปีกก็จะหลวมนิดนึงนะครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะฮะก็สวยสไตล์สวยสไตล์ SD อยู่แล้วนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะฮะถ้าใครเป็นคนดูซีรีส์กันดั้มวิงอยู่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะลองซื้อมาเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันสวยงามมากแต่ว่ากล่องอื่นไม่น่าจะเป็นแบบผมนะน่าจะเป็นแบบธรรมดาเพราะว่าอันนี้มันข้อต่อมันหลวมนิดนึงนะครับผมโอเคทั้งหมดคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากแชร์ประสบการณ์ว่ากันดั้มตัวแรกของคุณคือตัวไหนก็สามารถแชร์ได้เลยนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ผมก็มีทั้งหมดคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อในการทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งทุกครั้งครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมมันเองนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิววันนั้นนั่นก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายวิงเซโร่ไปแล้วครับผมฟู